สวัสดีครับผมกันจากฟิวเจอร์สกิลนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วว่างานไอคอนดีไซน์มันคืออะไรเข้าใจความหมายของมันแล้วทีนี้ล่ะเรามารู้กระบวนการคิดการทำงานของงานออกแบบไอคอนกันดีกว่าว่ากว่าจะเกิดไอคอนหนึ่งไอคอนเนี่ยมันต้องมีกระบวนการคิดการทำงานยังไงถึงจะสร้างไอคอนได้ขึ้นมาหนึ่งไอคอนรวมไปถึงสไตล์และประเภทต่างๆของงานออกแบบไอคอนเนี่ยมันมีสไตล์อะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ